บรรดาอสุรพงศ์มีพญายักษ์ก็คือกุมภกรรณนี่แหละเป็นมหาอุปราชอยู่คนหนึ่งครับซึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ในยักษ์เราทั้งหลายนี้ในมรสูรก็มีคุณธรรมเช่นบางสังคมก็มีคนไร้คุณธรรมโอ้โหท่านว่ายังไงบ้างฮะคือผมจะไม่หวั่นไหวกับคำพวกนี้ครับครับผมครับเดี๋ยววันนี้เด็กก็ค่อยๆไปให้ท่านฟังครับยกวิธีให้กับอาจารย์และคณะเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเมื่อกี้ท่านหนูเปิดหัวไปแล้วสวยๆกำงามเป็นการเปิดเบิกโรงครับวันนี้เด็กๆรำกันใหญ่ๆอย่างน่ารักนึกถึงอดีตเอาอีกแล้วนึกถึงอดีตมีความหลังระบำที่เด็กรำแต่ละชุดเนี่ยทั้งกลองทั้งพัดทั้งหางลูกยุงอะไรเนี่ยนะครับเท่าไรผมเคยจีบมาแล้วจีบนางรำมาแล้วจีบนางรำสำเร็จไหมไม่เคยได้สักคนแล้วไปพลาดอีท่าไหนแล้วฮะทำไมไม่ไปจีบนางรำสวยๆงามๆทั้งนั้นก็เขาพัดแล้วเขาไปเลยไงแต่ก่อนอื่นนะครับครับต้องยกประโยชน์ให้กับวงดนตรีผมมักจะพูดและก็แนะนำให้เกียรติท่านเสมอปรบมือให้เป็นกำลังใจกับนักสนานอารมณ์เมื่อผ่านไปแล้วก็มาถึงการแสดงโขนครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วก็เป็นเรื่องรามเกียรติ์ชุดกุมภกรรณพุ่งหอกโงกษัตริย์เอทำไมเมื่อวานจองถนนใช่ไหมฮะอยู่ๆจองถนนปุ๊บมาถึงกุมภกรรณมันเป็นมายังไงอาจารย์ครับก่อนจริงๆบอกข้ามสมุทรไปแล้วเนี่ยพระรามสุดท้ายที่เราเรียกเขาว่าเสมอข้ามสมุทรผมบอกเมื่อวานนี้พระรามเคลื่อนพลมาแล้วครับทศกัณฐ์ก็รู้ครับว่าต้องกำจัดตัดไฟแต่ต้นลมโอ้ไม่ใช่กุมภกรรณเนี่ยยังครับต้องมายราบอ๋อมายราบก่อนครับมายราบเป็นใครฮะมายราบเป็นหลานของทศกัณฐ์อ๋อผมนึกว่าเป็นไอ้คล้ายๆต้นปากเฉดที่มันไอ้นั่นมันย่ามายราบอ่ะผมจะไปรู้นี่ชื่อมายราบในกรุงบาดาลนี่ไม่มีใครไปถึงเพราะว่าเขาสร้างด่านกั้นไว้5ถึง7ด่านอ๋อผมเคยเห็นแต่ว่าเขามีเวทมนต์ในการที่จะเสกเป่ายาแล้วก็สะกดให้กองทัพหลับไปได้เขามาเป็นศึกมาเป็นกองทัพไหมมาคนเดียวครับมาตัวเดียวเหรอยังไม่เป็นศึกครับเราเรียกกันว่าชุดมายราบสะกดทัพยังไม่เป็นกระบวนศึกเพราะเขามาคนเดียวเพียงต้องการจะเอาตัวพระรามไปฆ่าทิ้งให้มันตัดศึกไปซะเท่านั้นเองที่ลองหนหายตัวใช่เขามียาวิเศษสามารถจะกำบังตัวเขาไปเป่ายาให้หลับทั้งกองทัพได้แต่ว่าในกองทัพนี้ก็เห็นแล้วว่ามีทั้งพญาพิเภกมีทั้งหนุมานอยู่ในฝ่ายพระพรางก็สามารถจะแก้ไขได้เมื่อแก้ไขได้แล้วมายราบก็ต้องเสียชีวิตน้องชายคนสำคัญก็คือพญากุมภกรรณอ๋อนี่เป็นน้องทศกัณฐ์เป็นน้องแล้วก็เป็นอุปราชตำแหน่งลำดับไหนลำดับต่อจากทศกัณฐ์เลยครับอ๋อเกิดตามกันมาเลยตามกันมาเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเลยเกิดตามหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันแต่ว่าอุปนิสัยแล้วก็จริงๆความประพฤติอะไรไม่เหมือนกันทศกัณฐ์หรือพญายักษ์ต่างๆท่านสังเกตดูเขาจะมียอดหรือมีมงกุฎต่างๆกันแต่คุณดูกุมภกรรณครับเราเรียกกันว่าเป็นยักษ์โลนคือเหมือนพวกยักษ์เสนาธรรมดาเขาไม่ใฝ่ในยศถาบรรดาศักดิ์เขายึดถือคุณธรรมเปรียบประดุจเป็นตราช่างของเมืองลงกามีความยุติธรรมและเที่ยงธรรมอ๋อแสดงว่ากุมภกรรณนี่อยู่กระทรวงพาณิชย์เด็กใช่ว้าก็ผมก็เปลี่ยนเป็นตาช่างกระทรวงพาณิชย์เพิ่งเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนางสีดาคืนก็ไอ้ซ้ำมือลงกาก็จะไม่เดือดร้อนโอเคนี่ก็หมดเรื่องทศกัณฐ์ก็เชื่อแล้วก็เอานางสีดากลับไปคืนทศกัณฐ์ใช่อย่างทำไมครับได้ยินคำว่านางสีดาได้ยินคำว่าคืนส่งนางสีดาโกรธกุมกันหาว่ากุมกันนี่ขี้ขาดตาตาขาวยังไม่ทันจะได้กลิ่นศึกเลยกลัวข้าศึกซะแล้วเป็นคนอกตัญญูถึงกระตับขับไล่จะเข็นจะฆ่ากันตายขับไล่จะขับไล่แบบพิเภกออกอีกสุดท้ายแล้วจะเข็นฆ่ากันจนตายกุมกันทำไมฮะกุมกันเขาก็รู้เลยว่าเขาเกิดมาในเป็นตระกูลของยักษ์เป็นสุริวงศ์พงยักษ์เป็นอสุรพงศ์เมื่อมีศึกมาประชิดลงกาไหนๆเขาเป็นยักษ์เขาก็ต้องออกไปลบเพื่อพดุงกรุงลงกาเพราะฉะนั้นเขาจะกลายเป็นคนอักตันอยู่แล้วทำไมทศกัณฐ์ไม่ออกเองล่ะเปรียบมันไม่มีฤทธากายสิทธิ์ลบกับพวกลิงป่ามันไม่สมยศสมศักดิ์เขาแล้วกุมภกรรณเนี่ยจึงจำเป็นต้องยกกองทัพออกไปรบแล้วเขาเก่งอะไรอาวุธเขาเก่งอะไรฮะกุมภกรรณมีอาวุธอยู่อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้นั่นคือหอกโมกษัตริย์หอกโมกษัตริย์แต่ก่อนที่จะเอาไปออกไปจะเอาหอกโมกษัตริย์เนี่ยกุมภกรรณยกออกไปหลายครั้งแล้วครั้งแรกออกไปไม่รบไม่รบไปทายปริศนาให้พิเภก
พยายามเกลี้ยกล่อมให้พี่เทพไปบอกว่าลันอย่ายกกองทัพทายคำถามกันเนี่ยใช่โอ้ไม่มีอะไรเล่นสิไปทายปริศนาว่าช้างอาลีชีชายโฉดแม่หญิงโหดชายทรชนถ้าพระรามเป็นพระนารายณ์จริงจะต้องแก้ปัญหาได้ตอบปัญหาได้พระรามก็ตอบไหมพระรามท่านจริงๆแล้วท่านก็ทรงทราบทรงวินิจฉัยได้แต่ต้องการจะลองให้ฝ่ายลิงไปแก้ปัญหาดูว่าจะสามารถล่อลวงกุมกันรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกุมกันไหมและไอ้ช้างงาลีเนี่ยหมายถึงใครช้างงาลีก็ได้แก่ทศกัณฐ์ก็ไม่รักษาความยิ่งใหญ่ของงาไว้ยังไปมัวเมาหลงกิเลสตัณหาพาให้ญาติวงเดือดร้อนชีชายโฉดชีชายโฉดก็คือพระรามทำไมฮะมีเมียอยู่แนบอกแท้ๆยังปล่อยให้คนอื่นขโมยเมียไปจากอกได้อ๋อพระรามนี่บวชเป็นชีเหรอเขามาถือศีลบวชถือเพศเป็นฤาษีอ๋อช้างอาลีชีชายโฉดอีหญิงโหดก็คือนางสัมมนขานั่นเองน้องสาวอะนะใช่อีหญิงโหดคือนางสัมมนขานั่นเองเที่ยวล่านผู้ชายกระหายหาสามีครองจนเป็นเหตุให้พี่น้องต้องร้อนรนนี่ต้องเป็นโรคติดตัวทำไมอะโรคประจำตัวโรคอะไรขาดผู้ชายไม่ได้ เขาไปต้นเหตุทำให้ญาติวงเดือดร้อนเอาความเท็จมากล่าวทูลให้ญาติวงเดือดร้อนแล้วตัวพี่เพกเลยตัวพี่เพกเองทำไมฮะพี่น้องทะเลาะกันก็จริงทำไมถึงต้องย้ายเอาตัวเองออกไปอยู่กับศัตรูแล้วบอกแยบยลกลอุบายให้ศัตรูรู้ฝ่ายตัวเองหมดเลยนี่คือชายทรชนเปรียบเสมือนเป็นมือที่สามไม่รักพวกพ้องไม่รักวงวานไปเข้ากับศัตรูอันนี้คือศึกครั้งแรกใช่แล้วก็ยกกลับมาศึกที่สองก็คือสุขครีบถอนต้นรังเป็นยังไงฮะก็หลอกยังไม่ลบอีกยังไม่ลบอีกหลอกให้สุขครีบไปถอนต้นรังมาเพื่อจะจับเอาตัวเอกไปหมายความว่ายักษ์มันเก่งสามารถจะจับพวกลิงไปได้แต่ว่าร่างกายจนกุมกันหนีแพ้ทับกลับเข้าไปกรุงลงกายอ๋อแล้วทางนี้กุมกันพอรู้ว่าตัวเองแพ้แล้วมันมีความแค้นเมื่อตัวเองละความศักดิ์สุจริตที่ตัวเองถือไว้ไม่เอาแล้วไม่เอากึ่งไปขอหอกพวกศักดิ์ที่ตัวเองฝากไว้กับพระพรหมเหล็กอันยิ่งละเอียดเหล็กอยุธยาเลยเนี่ยนะแต่หอกนี่มันกายสิทธิ์มากแต่มันมีข้ออยู่แม้อยู่ว่าตราบใดที่เจ้าของหอกมีความยุติธรรมWe'll be right back.
านอนไอ้วายปานเอ้ยWe'll be right back.
ักรักษารอบโรงพิธีอย่าให้มีมาซึ่งสิ่งปฏิกูลซึ่งจะทำให้กูสูญเสียสมาธิพวกเจ้าจงเร่งดำริตริเตรียมการสร้างเสร็จพยามารเสด็จยุคระยาตราพระหัตถ์ฟ้ากำพระแสงโมคศักดิ์งามดังเท้าจตุรภัทรเยี่ยมวิมานแล้วเสด็จข้าวสู่สถานประกอบพิธีThank you.
ีครับเขาก็ให้รักษาแหละแล้วใครมาโรยอะไรให้เถอะเถอะไปหมดเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรสิ่งปฏิกูลหรอกมั้งเนาะมึงเนาะก็ไม่รู้ก็เขาให้มันเขาให้รักษาเราก็ต้องรักษาล่ะแต่น้ำมันใสอยู่คงไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกเนี่ยน้ำมันใสน้ำที่หยดยาเขาสะอาดน้ำใจน้ำเอาน้ำล้างหน้าน้ำล้างหน้าเดี๋ยวฉันล้างหน้าก่อนนะล้างหน้าล้างตัวง่ะเห็นไหมสะกลิ่นแปลกว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยอย่าไปสุรีนางรับหอกโมกขศักดิ์พ่อนาซาของคุณยักษ์ได้กลิ่นกะเรวะหลากคลายสักศพพี่จอมอสุรีก็สุดแสนจะคลื่นเฮียนมิอาจจะต่างความเพียรรับหอกต่อไปได้จึงจับพระแสงหอกชายเสด็จออกจากโรงพิธีThank you.
ด้วยฤทธิ์โทสะโมหันจึงยกมาอันสงครามคราวนี้หนักหนากว่าทุกครั้งขอพระทรงสั่งดำรัสสั่งให้พระศรีอนุชายกโยธาพลากรไปสังหารกุมภกันให้มุ้ยมอนเถิดพระเจ้าข้าพระรามราชาสับคดีที่พิเภกเราจะให้พลักน้องของเรานี้ออกไปชิงชัยจึงถวายบังคมพระภูบาลว่าโปรดเกล้าอันโยธาทุกหมวดเหล่าสองธานีข้าพระบาทนี้ได้ตราเตรียมไว้พร้อมเสร็จขออัญเชิญพระอนุชาเสด็จเถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระรามาอิสวากุวงศ์ทรงสดับทูลว่าไพรพลที่จะไปปราบทูลนั้นพร้อมแล้วจึงตรัสกับพระน้องแก้วว่าพ่อรักThank you.
ดีมาอีรอรังสร้างคุณกระบี่ฤทธิรนว่าดูกะระนิลนนคนขยันจงรีบเร่งจรจรานกลับไปพลับพลาทูลสมเด็จพระจักราให้แจ้งการจงรีบไปอย่าได้เนิ่นนานนะขุนสวาข้าศักดิ์ฤทธิรนองค์พระพุทธอันองค์พระศรีอนุชายังไม่ถึงซึ่งบรรลัยเพียงแต่ส่วนศพสลบไปด้วยฤทธิ์หกของข้าศักดิ์ถึงจะเรืองฤทธิ์แต่มียาแก้จะสำฤทธิ์ผลก็เพียงแต่ยามราตรีถ้าถูกแสงพระอาทิตย์ต้องอินทรีย์ก็จะบรรลัยขอพระองค์พระสุริชานมิให้ฉายแสงแล้วรีบไปในที่แหล่งสัพพยานำต้นสังกรณีตรีชวามาให้ได้กับน้ำปัญจมหานาทีที่มีในอโยธยาแม้นได้ครบสำรับสัพพยามาองศาใต้เมืองพระบาทาดูราวายุบุตรวุฒิไกรจงรีบไปนำสัพพยามาแก้ไขเมื่อตัวท่านนั้นมุ่งเข้าในกรุงศรีจะได้ขอน้ำปัญจมหานาทีมาให้ได้ว่าพรางทางทรงซ้อนชายหายหนุมานว่าอยู่ปุตก็กลมกรานรับพระแสงสอนพระนมก่อนกราบถวายบังคมลาแล้วสำแดงฤทธาหอคืนน้องเกศีว่าโปรดเก้าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้นำสัพพยากับน้ำปัญจมหานาทีที่อโยธยามาถวายทูลพางทางบุตรพระพายถวายสอนและสัพพยาองค์พระรามาทรงรับไว้กับหัตแล้วทรงหายทิเทพผู้สื่อสัตว์ราชโหราทิเทพน้อมรับสัพพยานำมาบทผสมกับน้ำโอสถปัญจมหานาทีหุกระคนปนปรุงดีตามตำราแล้วจึงนำสัพพยาเข้าพอที่หอกยักษ์